สวัสดีครับแลมโพสวัสดีครับสวัสดีด้วยที่มาแชมป์ไม่ได้ครั้งนึงเป็นไงบ้างรูปเกมหนักใจไหมตอนต้นๆหนักใจไหมหนักใจครับสบายครับหมัดน้องเขาหนักไหมหมัดเขาหนักไหมหนักครับหนักหนักอยู่แต่เราทนไหวอยู่ไม่เลยยกไหนที่หมัดของหนูก้าวมาทำให้เราแบบเรามองอะไรมียกไหนไปยกห้าครับไปยกยกสี่ยกสี่มีไหมไม่มีครับก่อนที่เราจะมาได้เป็นชุดเลยอ่ะตอนปลายยกอ่ะจังหวะนั้นมีเสียงเจ้าๆอยู่บนล็อกอยู่เหมือนกันก็มีบ้างอ่ะนะใช่ไหมแต่ว่าก็คุมสถานการณ์ได้ไอ้ที่เราโดนเนี่ยตอนนั้นเราถอยรึเปล่าใช่ใช่ไหมเราถอยใช่ไหมแล้วทีนี้ผู้ชกโดนเลยครับแต่พอเราเดินปุ๊บเนี่ยเกมมันก็เป็นของเราวันนี้เป็นไงบ้างวันนี้ก็ดีใจครับนะดีใจป้องกันจังหวะแชมป์ไม่ได้นะคิดว่าคะแนนจะออกมาขนาดนี้ไหม49 47นี่ค่อนข้างที่จะขาดเหมือนกันนะใช่ไหมประมาณนี้เนาะพี่ขัดนี้เป็นไงบ้างเราคิดว่าก็ดีครับเลข8เลข9ถ้าเกิดเมื่อกี้ถามเดี๋ยวเรากล่าวมาถ้าเกิดว่า106พอได้ไหมเขาขอสักไฟหนึ่งไม่ไหว106เขาขอ106ไม่ได้นะก็ขี่คู่ไปเลยขึ้นผัดแชมป์ชนิดป้องกันกี่ครั้งแล้วฮะเนี่ยไฟที่3ไฟ3ได้มาจากใครได้จากแนวพยัคฆ์ครับแนวพยัคฆ์สมัยแล้วก็ป้องกันครั้งแรกกับจิ๊กซอว์ครับอีกทีนึงกับจิ๊กซอว์ครับแล้วก็นี่กับตัวเก่าๆเป็น3ไฟท์นั่นเองนะ3ไฟท์นะเรารู้ตัวว่าได้ชกกับหนุ่มเก่าเรารู้สึกไงตอนนั้นก็ดีใจครับดูความมวยเก่งๆครับไม่เคยเจอกันเลยกังวลหมัดไหมกังวลบ้างไหมก็กังวลนะกังวลนะช่วงแรกเนี่ยค่อนข้างที่จะยกขาสูงกันนะเอาละครับเข็มขัดชั้นนี้เอามอบให้กับใครบ้างเอาบอกได้เลยครับให้มวยซิงมาวินเนี่ยครับพูดอยู่จังหวัดไหนเนี่ยปัตตานีครับโอ้สามจังหวัดชายแดนภาคใต้พูดภาษายามีได้ไหมไทยครับฮะได้อิสลามป่ะครับโอ้อิสลามเอาบอกได้เลยบอกได้เลยบอกพี่น้องชาวสามจังหวัดได้เลยเอาบอกได้เลยวันนี้ทำเต็มที่เลยครับพูดภาษายามีได้ไหมเอาบอกได้เลยไอรินบริเจนบริดูมหาวินเอาละครับผมนี่ฮะชัยชนะความสำเร็จเนี่ยอยู่ที่คนนี้ด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้วางเกมวางแผนให้น้องยังไงบ้างครับก็ระวังเกมว่าให้ระวังหมัดเขาเพราะว่าต้นถ้าโดนหมัดก็จะนั่นแต่ต้าว่าตอนที่มันไม่ร่วงก็ครับก็คือกินเลยครับสามยกดีกังวลอะไรไหมไม่ครับสามยกคือผ่านสามยกไปแล้วเนี่ยเรามั่นใจใช่เขามั่นใจผมก็มั่นใจพอสองยกพอเจอพายุหมัดของคนเราเก่าตอนนั้นมีความรู้สึกหนักใจหรือว่ากังวลไหมไม่ครับไม่มีใช่ไหมน้องก็ยังมั่นใจเพราะว่าน้องเราวันนี้ถือว่าประสบความสำเร็จในการชกไหมก็ตามเกณฑ์ที่วางไว้ที่วางไว้เลยใช่ไหมมีจุดไหนที่น้องต้องไปปรับปรุงแก้ไขบ้างไหมฮะก็คือก็เวลาเขาออกโรงพยาบาลก็อย่าไปรับเลยต้องไประบบป้องกันตัวมีตรงนี้นะมีตรงนี้ที่ต้องไปแก้ไขหน่อยนึงแต่ทุกอย่างนี่โอเคเพอร์เฟกต์หมดแล้วใช่ไหมฮะฝากพี่น้องติดตาม